เยาวชนบ้านเราสมัยนี้14-15มีเรื่องกันแล้วพกปืนไปเคลียร์กันแล้วรอบนี้ไปกันหลายคนขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนกันไปเจอคู่อริล้อมเขาครับเข้าไปลักษณะเหมือนรุมทำร้ายแล้วมีปืนอยู่ด้วยเด็กคนก่อเหตุบอกว่าตั้งใจจะจ่อเพื่อขู่แต่ปืนดันลั่นเขาให้การแบบนี้เจ้าที่รับแจ้งเหตุไปถึงก็พยายามช่วยเหลือน้องเอนะครับอายุ14ปีถูกคู่อริยิงเข้าที่ขมับซ้าย1นัดเสียเลือดเยอะมากรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลจุดเกิดเหตุบริเวณแยกรามอินทรากม.8นะครับถนนนวมินทร์ขาออกเขตคันนายาวกทม.ครับช่วงเวลาเกือบ2:00ของคืนเมื่อวานนี้ทีมข่าวเราตรวจสอบกล้องจอปิดปรากฏว่าเห็นว่าน้องเอเนี่ยซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์มากับเพื่อนรวม3คนมา3คันจุดนี้ครับแล้วปรากฏว่าไปเจอกับคู่อริที่ขี่รถไล่ตามมา3คันพอทางกันปุ๊บโดนปาดหน้าขวางปิดหน้าล้อมหน้าล้อมหลังไปหมดกลุ่มคนเจ็บเขาก็เลยวิ่งหนีลงจากรถฮะแต่ว่าน้องเอเนี่ยหนีไม่ทันเนี่ยที่โดนทั้งเตะทั้งเอาหมวกกันน็อกฟาดลักษณะลุมทำร้ายลุมกระทืบจนน้องเอเนี่ยนิ่งไปแล้วปรากฏว่าหนึ่งในนั้นนะฮะชักปืนออกมาจากเอวจ่อไปที่หัวแล้วยิงอันนี้ว่ากันตามภาพกล้องวงจรปิดนะครับหลังจากนั้นขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วฮะหนีไปแล้วเนี่ยช็อตเนี้ยตั้งแต่เริ่มแรกเลยตั้งแต่ทำร้ายร่างกายก่อนตั้งแต่เตะตั้งแต่ฟาดก่อนเนี่ยนะขณะเดียวกันครับทีมข่าวช่อง8เราไปได้กล้องวงจรปิดใกล้กับจุดเกิดเหตุอีกอันนึงนะครับไอ้ตัวเนี้ยบันทึกเสียงด้วยบันทึกเสียงปืนได้นัดหนึ่งนี่ช่วงนี้1:33นัดนี้แหละครับที่เชื่อว่าเป็นนัดที่ปลิดชีพน้องเอก็ทะเลาะกันเจี๊ยวจ๊าทีนี้ไปถามชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังบอกว่าตอนแรกได้ยินเสียงวัยรุ่นทะเลาะกันเสียงดังก่อนและเห็นกลุ่มผู้ก่อเหตุวิ่งไล่ทำร้ายกลุ่มผู้เสียหายแล้วก็ตามมาด้วยเสียงปืน1นัดชาวบ้านบอกว่าเอาจริงๆนะเส้นเนี้ยตีกันบ่อยทะเลาะวิวาทกันบ่อยมากไปถามทางด้านผู้กำกับสภ.โคกรามนะครับพันตำรวจเอกประภาสแก้วฉีดครับท่านบอกว่ากลุ่มเยาวชนผู้ก่อเหตุเนี่ยมีประมาณ7คนเด็กในพื้นที่ทั้งนั้นเลยก่อนเกิดเหตุฝั่งน้องเอผู้เสียหายขี่รถไปแล้วปรากฏมันมีการทะเลาะวิวาทกับฝั่งผู้ก่อเหตุและตอนแรกอ่ะขี่รถมาเจอกันน่ะคิดว่ามากันคันเดียวแต่พวกที่ขี่ตามหลังก็เห็นพอดีฝั่งคนก่อเหตุก็เลยกรูกันมาครับแล้วก็ล้อมฝั่งคนเจ็บมือยิงเขาอ้างว่าเขาไม่มีเจตนาจะฆ่าให้ตายเขาต้องการจะขู่แต่เพื่อนอีกคนเนี่ยใช้หมวกกันน็อกฟาดดันฟาดไปโดนปืนผู้กำกับท่านบอกแบบนี้นะฮะเด็กบอกว่าไอ้คนฟาดอ่ะดันฟาดหมวกกันน็อกแล้วไปกระแทกปืนมันเลยลั่นแต่เด็กๆยอมรับบอกเคยมีเรื่องกันก่อนหน้านี้ประเด็นเรื่องผู้หญิงฮะ14-15ทะเลาะกันเรื่องผู้หญิงแล้วไล่ยิงกันขณะที่นายจุนเท้ามุลละลุงของนายเอบอกว่าล่าสุดน้องเอที่ถูกยิงเนี่ยนะครับเสียชีวิตแล้วที่โรงพยาบาลครับอย่างที่บอกว่ากระสุนมันเจาะเข้าขมับด้านซ้ายอะเนาะคุณลุงบอกเสียใจมากเพราะยังไม่ทันได้ล่ำลาอะไรหลานเลยบอกว่าก่อนเกิดเหตุน้องเอโทรศัพท์มาหาบอกคุณลุงว่าจะออกไปกับเพื่อนที่ชื่อโยนะไปหารุ่นพี่แต่ผ่านไปไม่กี่นาทีโยโทรกลับมาบอกว่าเอโดนยิงลุงก็รีบออกไปดูพอเห็นร่างลุงบอกหัวใจแทบสลายเลยถึงแม้ว่าจะเป็นแค่ลุงไม่ใช่พ่อแท้ๆแต่ว่าลุงเลี้ยงเองตั้งแต่เด็กครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เด็กเขาเลิกลากันและเด็กก็เหมือนนับถือคุณลุงเป็นพ่อแท้ๆคุณลุงบอกไปเห็นภาพกล้องวงจรปิดนะผมคิดว่าคนก่อเหตุเนี่ยตั้งใจยิงไม่ใช่เรื่องปืนลงปืนลั่นอะไรหรอกฟังเสียงลุงจุนครับกินอะไรไม่ลุงครับผมดูที่ว่ากล้องเรียบร้อยหมดแล้วหรอกที่ว่าจริงๆมันลูกชายเราไม่นั่นเขาทั้งแบบว่าคล้ายแบบตั้งใจยิงดูหมดแล้วผมดูหมดแล้วพ่อมองว่าตั้งใจไหมตั้งใจดูแล้วดูเฟซมันดูเรียบร้อยหมดแล้วครับเขาอ้างว่าปืนลั่นไม่ใช่เห็นตั้งแต่กล้องตั้งแต่เลยเห็นแล้วผมดูมาแล้วแต่ก่อนบอกว่าลูกเราไปหาเรื่องเขาก่อนแต่ผมว่าไม่มีอ่ะไม่มีแล้วไม่น่าจะมีเหตุการณ์นั้นเนาะเขาแบบว่าคล้ายแบบว่าตั้งใจมาหาเรื่องลูกชายกำลังจะไปกับลูกไปบางที่คู่บอลไงครับแล้วก็ผมดูหมดแล้วกล้องเครื่องดูหมดแล้วคล้ายแบบตั้งใจอ่ะเสียใจกับคุณลุงด้วยที่เลี้ยงเหมือนลูกนะครับล่าสุดตำรวจคุมตัวฝากฝังผู้ก่อเหตุครับคุณผู้ชมครับนายไนท์อายุ15ปีถ้าในคลิปเนี่ยจะเห็นว่าเป็นคนเหมือนถือปืนและลั่นไกอ่ะเสื้อดำคนนี้นะครับคนนี้แหละมือยิงฮะเจ้าที่คุมตัวไปสอบปากคำนะครับอายุ15เนาะก่อเหตุแบบนี้นักข่าวก็พยายามจะถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเป็นมายังไง
ทะเลาะอะไรกันหนักถึงขนาดต้องยิงกันให้ตายเลยเหรอตั้งใจก่อเหตุหรือเปล่าหรืออะไรก็ว่าไปนะครับปรากฏว่าเขาเอามือปิดหน้าปิดตาดึงเสื้อขึ้นมาคลุมหน้าแบบนี้แล้วก็ไม่ตอบคำถามนักข่าวอะไรเลยขณะที่ฝากฝั่งคุณน้าของในไนท์มือยิงฮะน้าบอกหลานฉันเป็นคนดีนิสัยดีมากกำลังจะรอเรียนต่อกศน.ด้วยเนี่ยแต่น้ายังไม่รู้เลยว่าไปทะเลาะอะไรกันแต่เชื่อว่าหลานไม่ได้ตั้งใจยิงหรอกตอนท้ายบอกว่าขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยละกันอันนี้ฝากฝั่งของคุณน้ามือยิงนะครับเดี๋ยวว่ากันไปตามพยานหลักฐานละกันเพราะว่าผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชนอายุ15เองอะค่ะนะฮะ